าบานต่อพระรัตนตรัยและเทวดาฟ้าดินว่าข้าบ่แย้งน้องก็ยอดินนรทาจะขอชุบเลี้ยงพระองค์ดำประดุจบุตรของข้าเองหากวันใดข้าผิดคำสาบานแล้วไซขอให้ได้มีพันเป็นไปเถิดไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็รักจะได้อิสรภาพด้วยกันทั้งนั้นก่อนจะได้รับอิสรภาพก็ต้องสู้ตราบใดที่ไม่สู้ใส่เฉลยก็จะต้องเป็นเฉลยตลอดไปสู้เท่านั้นคือทางที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพห้าปีที่อโยธยาต้องตกเป็นเมืองขึ้นหงสา15ปีที่ต้องทนถูกบีบบังคับริดรอนอิสรภาพและความเป็นไทย15ปีที่ต้องก้มหน้าคอยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่หงสาสั่งมาวันนี้ได้เวลาที่อโยธยาจะประกาศเอกราชและเรียกคืนความเป็นไทยแล้วแม้ว่าจะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตก็ต้องยอมนับแต่นี้ข้าจะนอนตายตาหลับเพราะข้าและบ้านเกิดเมืองนอนของข้าจะคืนคงความเป็นไทยแล้วของพระองค์เพิ่มพูนถึงที่พระจักรพรรดิราชแล้วจงนำเครื่องศาสตราทั้งหลายนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในราชการอโยธยาเถิด